สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง NBT 2 HD ร่วมกับบริษัทไทยบ้านแจ่มจำกัดเสนอรายการ CEO Talk สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสัปดาห์นี้เราจะพาไปเที่ยวงานมอเตอร์โชว์ที่เมืองทองธานีในช่วง CEO Auto Talk กับงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่40ใครมีโครงการหรือวางแผนจะซื้อรถยนต์ช่วงนี้ห้ามพลาดนะคะในงานมีรถใหม่เปิดตัวมากมายหลายรุ่นคุณโยธินจะพาไปชมบรรยากาศในงานกับไฮไลท์กันอย่างละเอียดค่ะจากนั้นในช่วงสู้ไม่ถอยไปตามชมภาพยนตร์เรื่อง To Hell and Back กลับมาจากนรกเป็นตอนที่6ซึ่งเป็นตอนจบแล้วนะคะมาร่วมย่อโลกไปกับเราอะไรคือคำตอบและกุญแจไขความสำเร็จเกาะติดทิศทางการเมืองการลงทุนเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศพบสวัสดิ์หอรุ่งเรืองวสันต์เบนซ์ทองหล่อจุตินันท์พิรมภักดีใน CEO Talk ทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์ 7:30 นถึง 8:00 นดำเนินรายการโดยโยธินตรังคินีนาถทาง FM 89.5 MHzลูกค้าเรื่องใหญ่กำไรเรื่องเล็กทุกคันทุกรุ่นทุกราคามาทองหล่อแถมฟรีทริปแฟรงก์เฟิร์ตมอเตอร์โชว์บินกับการบินไทยพักโรงแรม5ดาววันนี้ถึง30เมษายนเท่านั้นแค่คุณเปิดโลกกว้างขึ้นพบมิตรภาพที่หลากหลายที่เป็นจุดเริ่มต้นของหลายสิ่งที่ความสุขมีไว้แบ่งปันไปเปิดด้วยกันกับเราสิ่ง Discover 500กลับมากอสแค่คุณเปิดโลกก็เปลี่ยนสิ่ง Discover 500แค่คุณเปิดโลกก็เปลี่ยนช่วง CEO Auto Talkสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้คุณผู้ชมฮะผมอยู่ที่มอเตอร์โชว์จัดขึ้นมาเป็นครั้งที่40ข้างๆผมนะฮะเพื่อนนักเรียนนะสมัยเรียนเทพศิรินทร์นะพี่นัทวันนี้เราจะมาพาคุณผู้ชมนะฮะไปเที่ยวมอเตอร์โชว์ด้วยกันตามสไตล์ของคนอายุ40ได้มั้ย40เหรอเพราะฉะนั้นวันนี้เองฮะมีรถยนต์รุ่นใหม่เปิดตัวในมอเตอร์โชว์หลายยี่ห้อด้วยกันหลังจากจบรายการวันนี้เนี่ยฮะยังมีเวลาChallenger 1-3 นะฮะเปิดตั้งแต่เที่ยงถึง4ทุ่มอุ้ยวันสุดท้ายแล้วนะครับวันสุดท้ายป่ะเราไปเดินดูในงานกันนะฮะว่ามีรถอะไรที่น่าซื้อบ้างเขาบอก Toyota Hi-H มีการเปิดตัวใหม่สวยทีเดียวมีตัว Honda Accord G10 มาแล้วนะครับในส่วนของยี่ห้ออื่นมีอะไรแปลกตาไปจากเดิมบ้างไปดูพร้อมกันป่ะเชิญครับตามพวกเรามานะฮะไปด้วยกันฮะต้องแนะนำอย่างนี้ครับพี่นัทเองเป็นอดีตสมาชิกวงเฟรมเก่ามากเก่ามากเก่ามากแล้วกี่ปีมาแล้วเนี่ยโอ้30ปีพอดีครับ30ปีพอดี30ปีพอดีเร็วๆนี้เห็นทราบมาจะมีคอนเสิร์ตใช่ไหมเล่าให้ฟังหน่อยมีเมื่อไหร่ยังไง15มิถุนายนนี้จะมีคอนเสิร์ตครบรอบ30ปีวงเฟรมของผมที่จัดที่ไหนฮะจัดที่สต็อปคลับรัชดาซอย4ครับเจอแล้วฮะตอนนี้อยู่หน้าบูธโตโยต้านะฮะแล้วก็เป้าหมายของเราเป็นรถตู้ไฮเอทรุ่นใหม่ก่อนหน้านี้เปิดตัวที่ประเทศฟิลิปปินส์ไปโอ้ยทรงสวยนะสวยฮะสวยมากเลยนะฮะหน้าเครื่องมาอยู่หน้าเลยครับเครื่องจะเป็นรถที่จะถูกจับตัวเครื่องมาวางอยู่ข้างหน้าบางคนก็บอกเห็นรูปทีแรกเนี่ยบอกเหมือนโตโยต้าเอาผ่านนะคันละประมาณล้านล้านกว่าบาทใช่ล้านล้านกว่าบาทจะกว่าเท่าไหร่นี่ฮะคุณผู้ชมมาเป็นคอมพิวเตอร์นะฮะเขาบอกนะฮะว่าเขาเห็นรูปตั้งแต่ในเว็บเนี่ยคนจองกันเลยนั่งทั้งที่ยังไม่ได้เปิดตัวตอนนี้สังเกตด้วยสายตาผมมีความรู้สึกว่าจะสูงกว่า Toyota Hi-H คอมพิวเตอร์รุ่นปัจจุบันที่ยังมีขายอยู่สูงกว่าความรู้สึกรู้สึกไหมฮะใช่ครับแต่ความรู้สึกผมนะผมว่ารุ่นนี้จะเป็นรถที่ขายดีที่สุดสำหรับรถตู้นะฮะรุ่นต่อไปภารกิจเราไปดูค่าย Honda มีรุ่น G10 เข้ามาเปิดตัวนะฮะ
นี่ฮะข้างหน้าเราเลยฮะนี่ฮะนี่คือ G10 คันนี้เลยป่ะครับคันนี้เลยครับผมเคยใช้สมัยก่อนนะตอนที่ราคามันยังไม่ขนาดนี้นะไม่ขนาดนี้นะฮะถือเป็นรถครอบครัวขนาดใหญ่นะฮะมีเครื่องยนต์ทั้งหมด2เวอร์ชันนะมีตัวไฮบริด 2,000 นะฮะกับตัว 1.5 ดีเซลเทอร์โบราคาก็จะเบียดๆมากับ Toyota Camry ซึ่งเป็นรถในเซกเมนต์เดียวกันเพราะฉะนั้นใครที่เป็นแฟน Honda ยังมีเวลานะครับรายการจบวันนี้บ่าย 2 นะฮะสามารถที่จะมาเดินดูมาช้อปปิ้งมาจองได้ในงานเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าได้ราคาพิเศษและโปรโมชั่นดีเห็นแล้วชอบมั้ย Accord ตัวนี้ชอบคือใช้ Honda อยู่แล้วนี่ก็ Honda นะฮะนี่แฟน Honda เลยนะครับเอาไปดูกันเข้าไปนั่งได้อ่ะลองดูเคยนะนะเคยใช้ Honda นะฮะ Accord นะฮะเคยครับกว้างขวางมั้ยครับเนี่ยเรามานั่งข้างหลังดูนะฮะโอ้ข้างหลังเป็นไงบ้างครับผมสูง180นะฮะคุณผู้ชมฮะนั่งข้างหลังเนี่ยพื้นที่ยังเหลือนะฮะเป็นยังไงดูแล้วอลังการมั้ยครับโอ้โถงมั้ยดีเลยครับมาดูข้างหลังไหมครับนี่นะฮะนี่นะฮะข้างหลังนะฮะข้างหลังนี่กว้างขวางมากเลยโอ้โหนี่เข้าไปนอนได้เลยนะเนี่ยสบายเลยครับสบายเลยนะครับเนี่ยนี่ฮะตัวนี้เป็นชุดแต่งฮะโมดูโลโมดูโลอ๋อนะตัวนี้นะฮะที่ผมบอกว่าเป็นเครื่อง 1.5 ลิตรเทอร์โบสัญลักษณ์นี้ใครไปเห็นบนถนนเนี่ยเล่นไม่ได้นะเพราะรุ่นนี้นี่อย่างน้อยมีเกือบ200แรงม้านี่ฮะนี่สีดำก็คือเป็นสียอดนิยมอีกสีหนึ่งที่คนไทยก็รู้สึกว่าการใช้รถสีดำเป็นอะไรที่มีบารมีนี่ฮะตัวนี้เป็นไฮบริดไม่เป็นไฮบริดใช่ตัวนี้คือไฮบริดตัวนี้ล้าน8มันคุ้มกับการที่ได้ไฮบริดมาไหมครับส่วนหนึ่งเนี่ยมันเป็นเทคโนโลยีของอนาคตมันจะเป็นการตอบโจทย์เรื่องของ EV มาจากคำว่า electric vehicle นะฮะ vehicle ที่แปลว่ายานพาหนะหนึ่งในนี้ก็คือรถยนต์เขาบอกในเมืองไทยนี่นะครับอีกประมาณสัก10ปีอาจจะบวกลบเราจะได้เห็นรถยนต์ไฟฟ้านั้นเข้ามีบทบาทมากขึ้นรถยนต์เป็นปัจจัยที่5ของคนไทยต้องใช้ประโยคนี้นะฮะไฮบริดตอบโจทย์เรื่องของอนาคตก็จะมีการพัฒนาต่อไปเรื่อยๆเป็นการทำงานผสมผสานระหว่างน้ำมันกับพลังงานไฟฟ้านี่นะฮะสวยทีเดียวนะสำหรับตัว Accord Hybrid นี่เป็นเครื่อง 2,000 นะครับตอนนี้CEO ของ Honda นะฮะคุณพิทักษ์กำลังที่จะให้สัมภาษณ์นะฮะเห็นไหมฮะให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนอยู่ด้านนู้นน่าจะพูดถึงตัว Accord รุ่น G10 นะฮะเดี๋ยวเราไปดูค่ายอื่นกันต่อนี่ฮะคุณผู้ชมฮะอยู่หน้าบูธ Isuzu นะฮะทุกรุ่นขายดีนะฮะแล้วก็เป็นรถเชิงพาณิชย์ที่ตลาดเมืองไทยนั้นตอบรับกระแสนะฮะมายาวนานทีเดียวช่วงหน้ามาตามชมกันค่ะส่ง EMS กลับไปสนีไทยสามารถตรวจสอบสถานะสิ่งของได้ทุกขั้นตอนส่งของมั่นใจตรวจสอบได้ทุกเวลาผ่านคอลเซ็นเตอร์ไปสนี1545Benz Lavinta โชว์รูมใหม่ศูนย์ซ่อมใหญ่และที่ Benz ทองหล่อลูกค้าเรื่องใหญ่กำไรเรื่องเล็กทุกคันทุกรุ่นทุกราคามาทองหล่อแถมฟรีทริปแฟรงก์เฟิร์ตมอเตอร์โชว์บินกับการบินไทยพักโรงแรม5ดาววันนี้ถึง30เมษายนเท่านั้นทั้งงานซ่อมและงานขายพลอยจะไม่ยอมให้ใครขายตัดราคาถูกกว่าเป็นอันขาดเราอยู่ทุกวันละครับพี่อยู่ทุกวันละครับพี่อยู่ทุกวันนะคะลัมโบกินี่ตัวนี้ก็เป็นสุดยอดซูเปอร์คาร์ระดับโลกเคยขับลัมโบบ้างไหมครับเคยนานแล้วนะครับเขาบอกรถพวกนี้นะฮะปรัชญาของการออกแบบมันมีคำว่า human and machine
มนุษย์และเครื่องจักรเป็นรถที่ขับแล้วต้องใช้ความสามารถส่วนตัวท้าทายมากทีเดียวและโดยเฉพาะเกียร์แมนนวลเนี่ยคัทนี่คือเป็นคัทหนักคือหนักขับยากครับแต่ปัจจุบันเขาพยายามจะตอบโจทย์เรื่องของการใช้งานให้เป็นแบบ comfortable car คือสะดวกสบายในการขับขี่สะดวกสบายในการใช้งานมากยิ่งขึ้นนั่นเองเนี่ย CEO เรามานะมอเตอร์โชว์เนี่ย CEO เราที่วสันไปเบนซ์ไปเบนซ์พี่วสันไปเบนซ์ด้วยไปนำท่านไปป่าเดี๋ยวนี้นะพี่วสันมาครับไปดูเบนซ์ฮะบูธเบนซ์ฮะมาแล้วพลาดไม่ได้ก็ต้องเบนซ์ครับมีเบนซ์โตโยต้าบีเอ็มครับ3อันหลักถ้าไม่มางานนั้นไม่ใช่มอเตอร์โชว์ไม่ได้ใช่มอเตอร์โชว์ฮะนี่นะฮะวันนี้บิ๊กเนมพูดเองนะครับถ้ามาที่นี่ก็ถามหาเซลล์คนกรุงเทพถามหาเซลล์เบนซ์ทองหล่อถ้าคนต่างจังหวัดอยู่จังหวัดไหนก็ถามหาเซลล์จังหวัดนั้นเพราะว่ามีเหตุผลนะครับที่พี่พิศาลพูดหมายความว่าหลังการขายเขาจะได้ดูแลคุณได้นะอย่างใกล้ชิดนะแล้วผู้ใช้รถเองเป็นเจ้าของเนี่ยคุณก็จะเอารถเข้าไปตามศูนย์บริการ After Sales Service เนี่ยได้อย่างสะดวกด้วยหรือจะจองกับเบนซ์ทองหล่อก็แน่นอนนะครับนึกถึงเบนซ์ต้องนึกถึงเบนซ์ทองหล่อนะฮะ02-714-8888ครับผมอยู่ทุกวันนะครับครับแล้วไม่ใช่แค่พี่วสันต์นะฮะถ้าดูในสปอตนี่นะฮะมีทั้งคุณพลอยอยู่ด้วยนะฮะและยังมีหลานอีก2คนนะครับแสดงเจตนาว่าเราไม่ทิ้งท่านเราจะดูแลท่านไปอีกนี่เข้าปีที่45แล้วนะโอ้เบนซ์ทองหล่อนะครับเออแล้วเราจะอยู่ให้มันครบร้อยเพราะฉะนั้นอีก2เจเนเรชั่นน้องพลอยแล้วก็ลูกน้องพลอยก็ดูแลท่านได้อีกที่สำคัญในงานตอนนี้นะแคมเปญแรงเลยนะผมลดทุกเม็ดเลยลดหมดเลยมีเท่าไหร่ลดให้หมดเลยลดหมดแล้วยังแถมให้ไปเที่ยวแฟรงค์เฟิร์ตมอเตอร์โชว์โอ้ได้บินไปเยอรมันเลยนะฮะโบนัสสิ้นปีก็ให้ราคาเบื้องต้นก็ให้ถูกที่สุดเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูบรรยากาศในบูธของก็เชิญเลยนะอยากดูรุ่นไหนก็เชิญครับครับแน่นอนพี่นัทมามอเตอร์โชว์ยังไงก็ต้องมีพิตตี้เดี๋ยวมีสาวสวยแค่ไหนยังไงนี่ฮะหนุ่มหล่อเราทำหน้าที่เป็นบูธรถอะไรครับเนี่ยฟอร์มค่ะรถยนต์บูธรถยนต์ไฟฟ้าฟอร์มค่ะแล้วก็งานมีจนถึงวันที่7เมษายนนะคะอย่าลืมมากันเยอะๆนะคะที่บูธรถยนต์ไฟฟ้าฟอร์มค่ะพบกับน้องอะไรครับเจนนี่ค่ะน้องเจนนี่นะครับแล้วก็เพื่อนๆอีก5คนค่ะสวัสดีครับน้องอะไรเอ่ยสวัสดีค่ะชื่อกิฟค่ะน้องกิฟตำแหน่งอะไรครับเป็นสมาร์ทเกิลค่ะสมาร์ทเกิลนะครับแล้วน้องชื่อโดนัทค่ะตำแหน่งสมาร์ทเกิลค่ะโดนัทก็เป็นสมาร์ทเกิลโดนัทที่อร่อยไหมครับแล้วสมาร์ทเกิลนี่มีหน้าที่อะไรครับสมาร์ทเกิลก็แนะนำค่ะแล้วก็ยืนตามจุดต่างๆค่ะอ๋อนะครับให้ข้อมูลลูกค้าแล้วเขามีเกณฑ์อะไรในการคัดเลือกสมาร์ทเกิลบ้างไหมครับสวยค่ะต้องสวยเท่านั้นใช่ไหมครับอันนี้เป็นบูธของอะไรครับ PTT OR ค่ะแล้วทำไมเขาถึงเรียกเราทุกปีเลยครับเพราะอะไรรู้ไหมครับอันนี้หนูไม่แน่ใจว่าประคำสวยหรือเปล่าตอนนี้มาถึงที่บูธ Lexus นะครับเห็นสาวสวยอยู่2คนนะครับโอ้โหนะครับแนะนำตัวเลยครับผมค่ะชื่อเนยนะคะน้องเนยครับค่ะชื่อการ์ตูนค่ะน้องการ์ตูนนะครับรู้ไหมครับว่า Lexus นี่เขามีหลักเกณฑ์เลือกพิตตี้ยังไงสง่านิ่งแล้วก็สุขุมอะไรค่ะนี่แหละฮะคุณผู้ชมฮะอยู่หน้ารถไฟฟ้า 100% นะฮะเขาเอาไปว่ายน้ำมาคันนี้นะฮะด้วยล้อความเป็นฝาเบียร์เนี่ยมันเป็นเหมือนขี้ปลาในการหมุนนะฮะแล้วก็ตัวถังนะทำมาจากตัวไฟเบอร์พี่นัทมีความรู้สึกไหมว่ารถไฟฟ้าเนี่ยกระแสมันมาใช่ครับยังคิดอยู่เลยว่ารถคันต่อไปของเราเนี่ยจะเป็นรถไฟฟ้าหรือเปล่าเนาะหลังจากจบงานมอเตอร์โชว์นะฮะเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปทดลองขับรถรุ่นนี้กันอย่างใกล้ชิดนี่แหละครับที่เขาเรียกปลั๊กอินเราเห็นตามห้างเยอะถอดนะฮะไปจำกับตัวสายชาร์จได้เลยติดราคาไว้ 599,900 อ๋อใช่ใช่ชาร์จไฟ6ชั่วโมงค่าชาร์จครั้งละ36บาทคำนวณได้หมดเลยอ๋อวิ่งได้ถึง80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ36บาทได้ตั้ง166กิโลเมตรเลยนะครับโอ้แน่นอนฮะหลังจากงานอย่างที่บอกไปเราจะไปทดลองขับให้ดู
นะฮะแล้วก็จะเชิญชวนเนี่ยพี่นัทเนี่ยไปลองขับกันด้วย รวมทั้งเฮียโชด้วยซึ่งจะมาหรือเปล่านี่อีกเรื่องนึง ไปดูกันว่าตอบโจทย์หรือไม่อย่างไรนะฮะและการขับขี่นั้นง่ายหรือเปล่าเราจะขับจากท้องรอเผลอๆขับไปพารากอนด้วยซ้ำขับเป็นคนละสีคนละคันเลยเขามีโปรโมชั่นในงานจองในงานลดแสนหนึ่งทันทีนะฮะตอนนี้นะฮะเขากำลังจะแถลงข่าวอยู่นะครับของฟอร์มนี่นะฮะเป็นรถไฟฟ้าที่เราคุยกันไปเดี๋ยวช่วงหน้าคุณผู้ชมไปตามชมหนังคุณสวัสดิ์เอามาให้ชมนะฮะวันนี้เป็น True Hell and Back ตอนสุดท้ายไปชมกันช่วงต่อไปของรายการเช่นครับสัปดาห์หน้าขอตัดสลับภาพเปลี่ยนบรรยากาศพาไปคุยโมเดลการค้าการขายกับธุรกิจอาหารที่ร้านเฮงหอยทอดเช่าเล่โดยมีคุณวสันต์เป็นพิธีกรรับเชิญไปนั่งคุยพร้อมกับคุณเค้กเจ้าของร้านสาวสวยในช่วงโยโชโกลูกค้าเรื่องใหญ่กำไรเรื่องเล็กทุกคันทุกรุ่นทุกราคามาทองหล่อแถมฟรีทริปแฟรงก์เฟิร์ตมอเตอร์โชว์บินกับการบินไทยพักโรงแรม5ดาววันนี้ถึง30เมษายนเท่านั้นสู้ไม่ถอยสนับสนุนโดยบริษัท Property Perfect จำกัดมหาชนในช่วงนั้นเนี่ยนะตอนเข้าเป็นทหารเวลาไปอยู่ด้วยกันเนี่ยนะทุกคนเนี่ยนะกลางคืนจะเขียนจดหมายถึงครอบครัวเขียนถึงแม่ครับแต่ตัวเขาเองเนี่ยนะฮะไม่มีเลยเขาไม่มีญาติเลยตัวคนเดียวตัวคนเดียวเพราะฉะนั้นตอนที่รบเนี่ยนะฮะพอข้ามไปชิชิลีเขาเห็นเด็กที่จนๆเนี่ยนะสงครามเนี่ยนะกระเป๋าทหารมีช็อกโกแลตมีอะไรเขาก็แบ่งให้เด็กครับถูกไหมครับและตอนหลังเนี่ยนะครับยกไปชิชิลีเขาก็สงสารเพื่อนเพราะสงครามมันหนักขึ้นทุกวันYou don't have to do that. If you are nice to the children, my mother and I want to be nice to you. Please stay. All right. It's a deal.สัมผัสได้ถึงความมีจิตใจอบอ้อมอารีนะครับเขาโอ้เขาเคยจนมาก่อนครับจนมาอย่างมหาศาลเลยเพราะฉะนั้นจะเข้าใจพื้นฐานของความเป็นมนุษย์นะครับใช่ผู้หญิงคนนี้ครับก็เหมือนกับชีวิตมันต้องดูแลน้องไซเรนดังแล้วนะครับก็คือต้องเข้าหลุมหลบภัยCome you go with us Oh no I'm spending my first pass in some bomb shelter There wasn't much time to think about women because in a few weeks a combined force of British จะเข้าโรมแล้วเหรอครับใช่ to bypass and cut off casinoAnd open the road to Rome. เป็นการลบที่แตกหักละเห็นไหมฮะเขาก็ให้เพื่อนๆเขาถอยให้หมดครับเขาก็ขอวิทยุเครื่องเดียวนะฮะเพื่อจะบอกทางบอกมุมบอกพิกัดของข้าศึกใช่ของข้าศึกเพื่อให้แนวหนังยิงปืนใหญ่ครับเขาก็ช่วยได้หมดครับชนะโดยยึดได้หมดเลยทีนี้คุณผู้ชมคงอยากจะทราบนะครับว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเขาเองได้มีโอกาสกลับไปดูแลน้องๆของเขาไหมครับได้นะฮะพอท้ายสุดนี่การลบสิ้นสุดลงนะฮะก็ฝ่ายเยอรมันยอมแพ้ไปเขาก็กลับไปเนี่ยนะฮะก็ได้เป็นสิบเป็นร้อยโทได้เลื่อนยศเลยนะฮะ
ได้ร้อยโทแล้วก็มีการต้อนรับอย่างสมเกียรติครับนะครับทั้งที่ในการต้อนรับระดับนี้ต้องเป็นระดับนายพลนะครับนายพลแล้วก็ต้องเป็นสหรัฐบอกมีเพียงไม่กี่ครั้งเท่านั้นเองที่กองทัพเนี่ยนะฮะเดินพาเหรดนี่ต้อนรับร้อยตีหนุ่มครับร้อยโทนะครับร้อยโทครับทีนี้สรุปช่วงท้ายคุณสวัสดิ์ว่าเรื่องนี้สอนอะไรให้กับคนชมครับก็เหมือนอย่างไอ้ที่เราพูดกันนะฮะ never give up สู้ไม่ถอยนะฮะอย่าไปหลบหนีปัญหาของชีวิตครับถูกไหมครับปัญหามีเข้ามาทุกวันแสดงออกเนี่ยนะฮะอายุ12เขาทนไม่ไหวแล้วครับเขาสังเกตแม่ก็คงจะช้ำใจมากคิดได้โดยที่ไม่ต้องมีใครมาบอกมาสอนไม่มีใครบอกเลยถูกไหมฮะครับลาออกขอทำงาน full time เจ้าของก็ใจดีครับก็ให้ทำแล้วก็คอยปลอบใจอยู่เรื่อยแบบเป็นผู้ใหญ่ที่ดีครับเนี่ยตอนนี้ก็เป็นตอนที่เซฟเพื่อนๆชีวิตเยอะแยะเลยครับก็ตัดสินใจนะครับด้วยความที่เป็นคนอายุน้อยที่สุดในกองทัพในการออกรบเนี่ยนะฮะแล้วก็มีถึงความเป็นผู้นำความเสียสละใช่เสียสละครับแน่นอนนะครับเราคงจะต้องบอกนะครับว่ารายการช่วงของ Never Give Up คือสู้ไม่ถอยนั้นได้ให้สาระแล้วก็องค์ความรู้แก่ผู้ชมมากมายในหลายมุมด้วยกันนะครับแน่นอนว่าท้ายที่สุดนี้อะไรก็ตามนะครับที่มีประโยชน์ต่อสังคมนะครับโดยภาพรวมเราก็จะมานำเสนอนะครับแล้วก็ยังมีภาพยนตร์ในโอกาสต่อไปเป็นเรื่องต่อไปที่จะเอามาสอนสังคมวันนี้เวลาหมดนะครับผมพร้อมคุณสวัสดิ์ต้องขอบพระคุณสำหรับการติดตามนะครับวันนี้เราทั้งสองท่านลาไปก่อนสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับสัปดาห์หน้าคุณสวัสดิ์ได้นำภาพยนตร์เรื่อง You Shifting Heart หรือชื่อไทยเพลงลูกทุ่งซึ่งเป็นละครเพลงปี1964กำกับโดยเกนเนลเซนนำแสดงโดยจอร์จฮามิลตันในฐานะนักร้องคันทรีแฮงวิลเลียมส์ร่วมแสดงกับซูซานโอลิเวอร์แฮงวิลเลียมเป็นซูเปอร์สตาร์คนแรกของวงการดนตรีคันทรีอเมริกันมีผลงานเพลงที่โด่งดังอาทิ You Shifting HeartHey Good Looking, I'm Lonesome, I Could Cry, Cold, Cold Heart และแจมบาลายาแฮงวิลเลียมเสียชีวิตก่อนวัยอันควรไปตามชมกันที่ได้นะคะภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นเรื่องราวที่สร้างขึ้นจากชีวิตจริงที่ถูกถ่ายทอดออกสู่สาธารณชนได้อย่างดีเยี่ยมและสามารถนำมาสอนสังคมได้เป็นอย่างดีเลยล่ะค่ะท่านผู้ชมสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ทาง YouTube Channel CEO Talk และอย่าลืมกด Subscribe หรือกดกระดิ่งและกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดการรับชมรายการในทุกๆตอนและยังติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวรายการได้ทาง Facebook Fanpage CEO Talk Thailand หรือหากมีข้อเสนอแนะร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนได้ที่086-905-2226สำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วขอลาไปก่อนแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะเบนซ์ลามินทาโชว์รูมใหม่ศูนย์ซ่อมใหญ่และที่เบนซ์ทองหล่อลูกค้าเรื่องใหญ่กำไรเรื่องเล็กทุกคันทุกรุ่นทุกราคามาทองหล่อแถมฟรีทริปแฟรงก์เฟิร์ตมอเตอร์โชว์บินกับการบินไทยพักโรงแรม5ดาววันนี้ถึง30เมษายนเท่านั้นทั้งงานซ่อมและงานขายพลอยจะไม่ยอมให้ใครขายตัดราคาถูกกว่าเป็นอันขาดเราอยู่ทุกวันละครับพี่อยู่ทุกวันละครับพี่อยู่ทุกวันนะคะส่ง EMS กับไปรษณีย์ไทยสามารถตรวจสอบสถานะสิ่งของได้ทุกขั้นตอนส่งของมั่นใจตรวจสอบได้ทุกเวลาผ่านคอลเซ็นเตอร์ไปรษณีย์1545เจ้านี้เด็ดมากเด็ดมากเราอยู่ที่เพ่งเพ่งหอยทอดชาวเลเห็นไหมคุณผู้ชมนี่ก็พูดเองนะเพ่งหอยทอดชาวเลชาวเลนะอันนี้เป็นเมนูออลัวนะคะจะเป็นส่วนนิ่มข้างบนและข้างล่างเป็นแป้งกรอบ